สวัสดีค่ะวันนี้ป้าพัดนุชก็มาซัมเมอร์เฮาส์นะคะฮาลอนโอ้ฮาลอนเจลีบิ๊กทิตาลูกใหญ่มากเลยสิโอ้ฮาลอนป่านะแต่ทำไมลูกใหญ่จังลูกใหญ่มากเห็นไหมคะฮาลอนลูกฮาลอนป้าก็เพลินเก็บให้เพื่อนๆดูเนาะลูกใหญ่มากเลยกินก็จะออกเปรี้ยวหวานอร่อยมากออกกับเสี้ยวหวานๆอร่อยป้าก็เดินกินเลยเนาะได้มาหน่อยเยอะเลยแต่ต้องเก็บเยอะหรอกจะพามาดูนะคะตรงนี้อีกใหญ่มากสวนหย่อมนิดหน่อยจ้ะดกมากนะคะเนี่ยดกมากและแถมลูกใหญ่ด้วยพันอะไรน้อนี่ลูกใหญ่มากเลยดกแล้วก็ลูกใหญ่แต่เขายังไม่สุกเยอะไงสุกน้อยเดียว What that?
Tita. For fishing. Tita. Yeah. Oh.ตาก็เตรียมของจะไปตกเบ็ดนะคะตกปลาคอนโอเคตาลายไหมคะทุกคนจับกล้องเวียนไปเวียนมาเนาะเวียนหัวจะมาพามาดูที่เขาทำกันไหมสองคนพี่น้องลูกชายเขามาทำไว้เขาพาเพื่อนๆตำรวจมาฝึกอบรมแถวนี้แล้วก็มาทำบาร์บีคิวกินกันพอวันหยุดเขาก็พาลูกพาหลานมาเที่ยวกันเนาะก็ธรรมชาติดีนะคะอยู่แบบธรรมชาติเที่ยวในป่ากันไม่เหมือนบ้านเมืองไทยเนาะต้องไปเที่ยวในเมืองต้องไปกินหรูกินหราอะไรแบบประมาณนั้นนะคะแต่ที่นี่เขาอยู่แบบพอเพียงเขาอยู่แบบคนมีกระตังแต่ไม่ที่จะทำอะไรแบบเกินเลยอะค่ะก็จะต้องเป็นคนที่ว่าเข้ามาในป่ามาเที่ยวพาลูกพาเต้ามาเที่ยวแบบเนี้ยเนาะบางคนเขามีเงินมากเขาก็ไปเที่ยวดีๆเนาะไม่ได้ว่าใครนะคะส่วนตัวแล้วป้าชอบมาแบบนี้ไม่ต้องอะไรมากมายอยู่เมืองไทยก็เหมือนกันป้าเป็นคนที่ง่ายๆไม่อะไรมากมายเนาะเหมือนกับลูกๆเขาก็มาทำกันแบบเนี้ยในป่ามาเที่ยวเขาเป็นตำรวจนะคะแต่ว่าเขาพาเพื่อนๆเขาจะมาออกกำลังกายยิงปืนอะไรกันประมาณนี้ก็ต้องมาในป่าเนาะยังไงป้าก็ขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดSubscribeให้ป้าด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ